สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่รายการ Comic World Daily ในช่วง Star Wars Day กันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวจาก Legend มาฝากกันอีกแล้วครับผมทุกคนที่ดูหนังเรื่อง Star Wars มาเนี่ยนะครับคงจะรู้จักและก็รู้เรื่องราวเกี่ยวกับสถานีอวกาศ Death Star มากันอย่างดีแล้วใช่ไหมครับว่าโอ้โหมันเป็นสถานีอวกาศที่มีขนาดใหญ่มากๆใหญ่เท่าดวงดาวดวงหนึ่งแล้วก็สามารถเนี่ยนะครับมีพลังในการทำลายล้างดวงดาวต่างๆได้อย่างง่ายดายเลยถูกไหมซึ่งในหนังเนี่ยเราก็จะได้รู้จักกับสถานีอวกาศ Death Star เนี่ย2อันใช่ไหมครับนั่นก็คือDeath Star 1กับ Death Star 2ถูกไหมครับ Death Star 2เนี่ยก็จะเป็น Death Star ขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาแต่ถ้าผมบอกท่านผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยในจักรวาล Star Wars เนี่ยนะครับมันยังมีสถานีอวกาศที่มีขนาดใหญ่กว่า Death Star อีกจำนวนมากถึงขนาดที่เรียกได้ว่า Death Star เนี่ยนะครับกลายเป็นดาวเคราะห์น้อยไปเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยก็เลยจะทำเรื่องราวเกี่ยวกับ5อันดับนะครับสถานีอวกาศที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาล Star Wars กันซึ่งในลิสต์นี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยจะหามาเฉพาะอันที่เรามีข้อมูลนะครับอันไหนที่เราไม่มีข้อมูลเนี่ยเราจะไม่เอามาพูดถึงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเริ่มกันที่อันดับ5กันเลยดีกว่าอันดับ5เนี่ยนะครับมันจะเป็นสถานีอวกาศที่มีชื่อว่า Starforge ครับ Starforge เนี่ยเป็นสถานีอวกาศของพวกจักรวรรดิ Infinite Empire นะครับหรืออีกชื่อนึงเนี่ยคือรัคทาเอ็มพายครับผมซึ่งเรียกได้ว่าสปีชีส์พวกนี้นะครับเป็นสปีชีส์ที่ทรงปัญญาและอยู่มาก่อนนะครับเรื่องราวของ Star Wars ที่เราจะรู้จักกันเนี่ยหลายหมื่นปีเลยนะครับผมโดยที่นะครับสถานีอวกาศ Starforge เนี่ยเป็นเหมือนกับฐานทัพหลักของรัคทาเอ็มพายนะครับเป็นสถานีอวกาศที่มีไว้ผลิตนะครับยุทโธปกรณ์ทางการทหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นยานรบนะครับผมหุ่นยนต์หุ่นรอยหรือว่าอาวุธเนี่ยสถานีอวกาศอันนี้นะครับสามารถผลิตสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยจากการไปดูดพลังงานจากระบบสุริยะต่างๆนะครับเพื่อมาใช้เป็นองค์ประกอบในการสร้างยุทโธปกรณ์เหล่านั้นนะครับบวกกับการใช้พลังฟอร์สด้วยอันดับต่อไปนะครับเรียกได้ว่าเจ้าสิ่งนี้เป็นเหมือนกับโปรโตไทป์นะครับเป็นรุ่นทดลองของการสร้างเดสตาร์เลยนะครับผมนั่นก็คือสถานีอวกาศฮอสครับคือจริงๆแล้วโปรเจกต์ Death Star เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าไม่ได้อยู่ดีๆเนี่ยเพิ่งจะมีการสร้างในสมัย Empire นะครับผมได้มีการนะครับทดลองสร้างสถานีอวกาศที่มีรูปร่างคล้ายดวงดาวเนี่ยมาหลายครั้งหลายหนก่อนแล้วนะครับซึ่งโปรเจกต์ฮอสเนี่ยนะครับหรือสถานีอวกาศฮอสเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโปรโตไทป์เหล่านั้นครับซึ่งมันเนี่ยนะครับถูกสร้างไว้เป็นสถานีอวกาศที่เป็นเหมือนกับสเปซพอร์ตนะครับหรือว่าท่าจอดยานอวกาศนั่นเองครับมีหน้าที่เป็นศูนย์รวมการค้าครับผมซึ่งเรียกได้ว่านะครับเจ้าสถานีอวกาศอันเนี้ยไม่มีนะครับอาวุธทำลายล้างเหมือนเดธสตาร์ที่สามารถยิงถล่มดาวได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีพวกปืนเลเซอร์ที่ไว้ใช้ป้องกันตามจุดต่างๆของสถานีนะครับผมโดยที่ประชากรทั้งหมดที่อาศัยอยู่บนนี้นะครับมีประมาณ5ล้านคนสร้างในยุคสมัยนะครับการ Galactic Republic และมีอายุยืนยาวจนถึงสมัยยูซานหว่องบุกเลยนะครับผมอันดับ3นะครับที่เราคุ้นเคยกันนั่นก็คือสถานีอวกาศเดธสตาร์นั่นเองครับซึ่งเดธสตาร์เนี่ยเราจะรวมเดธสตาร์1และ2เลยนะครับเพราะว่าทั้งเดธสตาร์1และเดธสตาร์2เนี่ยนะครับก็มีขนาดที่เรียกได้ว่าเป็นอันดับที่ติดกันเลยนะครับยังไม่ถึงกับเป็นอันดับ2ซึ่งอย่างที่เรารู้กันดีนะครับจุดประสงค์ของเดธสตาร์เนี่ยคือการสร้างมาเพื่อให้จักรวรรดิเนี่ยนะครับใช้ในการข่มขู่ดวงดาวใต้ปกครองและควบคุมเสถียรภาพของกาแล็กซีไว้นะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าประชากรบนเดธสตาร์เนี่ยนะครับเดธสตาร์1เนี่ยจะมีประชากรนะครับประมาณ 1.5 ล้านคนส่วนเดธสตาร์2เนี่ยนะครับจะมีประมาณ 1.7 ล้านถึง2ล้านคนเลยนะครับผมซึ่งบรรดาคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็จะรวมไปตั้งแต่เจ้าหน้าที่นะครับทหารและคนที่มาทำงานบนสถานีอวกาศนี้ด้วยนะครับไปที่อันดับต่อไปกันเลยดีกว่านะครับอันดับ2เรียกได้ว่าอันดับ2ของเราเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่ขนาดที่ใหญ่อย่างเดียวนะแต่มีอายุที่เรียกได้ว่าโอ้โหยืนยาวมากๆนะครับก่อนเหตุการณ์รัคทาเอ็มพายก่อนเจไดก่อนทุกอย่างเลยนะครับผมประมาณ 100,000 ปีนะครับก่อน Battle of Yavin หรือว่า 100,000 ปีก่อนที่จะเป็นจักรวาลหนังนั่นแหละครับเจ้าสถานีอวกาศอันนี้นะครับมีชื่อว่าCenter Point ครับผมซึ่งก่อนที่เราจะไปรู้จักหน้าที่ของมันเนี่ยนะครับหลายคนคงอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยถ้าเกิด 100,000 ปีเนี่ยก่อนเหตุการณ์ทุกอย่างเนี่ยนะแล้วใครเป็นคนสร้างล่ะคนที่สร้างเจ้าสถานีอวกาศนี้นะครับไม่ใช่คนครับแต่ว่าเป็น Cosmic Being ของจักรวาล Star Wars ครับผมหรืออีกชื่อหนึ่งเนี่ยคือ Celestial ครับคล้ายๆกับของ Marvel เลยซึ่งเรียกได้ว่า
าเซเลเชียลในจักรวาล Star Wars เนี่ยนะครับถูกเรียกได้หลายแบบมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น The Architect นะครับหรือชื่อที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกันมากกว่าก็คือ The One นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราจะยังไม่พูดถึงเรื่องราวของ The One กันเดี๋ยวมันจะออกนอกประเด็นนะครับแต่ว่าเอาง่ายๆสั้นๆเลยเนี่ยก็คือ The One เนี่ยนะครับเป็น Cosmic Being ที่อยู่มาตั้งแต่เริ่มต้นของจักรวาล Star Wars นะครับเป็นครอบครัวที่มีพ่อเนี่ยคือศูนย์กลางคือ Balance นะครับผมแล้วก็ลูกสาวและลูกชายซึ่งลูกสาวเนี่ยเปรียบเหมือนเป็น Light Force นะครับผมหรือว่าด้านสว่างครับผมส่วนลูกชายเนี่ยเปรียบเหมือนเป็น Dark Forceหรือว่าด้านมืดนั่นเองซึ่งเรียกได้ว่าเดอะวันเนี่ยนะครับได้สร้างสถานีเซ็นเตอร์พอยต์นี้ขึ้นมาเพื่ออะไรครับผมเพื่อทำหน้าที่กักเก็บปีศาจไว้นะครับผมซึ่งปีศาจเนี่ยมีชื่อว่าอาเบลอดครับหรือถูกเรียกอีกชื่อนึงว่าดิมาเธอร์นะครับผมเป็นแม่นะครับของลูกชายลูกสาวของครอบครัวเซเลเชียลที่เราได้พูดถึงไปเมื่อกี้ครับผมเรียกได้ว่าอาจจะงงกันนิดหน่อยนะครับเอาเป็นว่าง่ายๆเลยคืออาเบลอดเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นบีอิงที่น่ากลัวที่สุดในจักรวาล Star Wars ครับผมพวกเซเลเชียลเนี่ยนะครับหรือเดอะวันเนี่ยเลยต้องทำการกักเก็บไว้ด้วยพลังของสถานีอวกาศเซ็นเตอร์พอยต์นี่แหละครับผมเดี๋ยววันหลังเนี่ยค่อยมาเจาะลึกเรื่องนี้กันและก็ได้มาถึงอันดับ1ของเรากันนะครับผมอันดับ1เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสถานีอวกาศที่ใหญ่ที่สุดของ Star Wars เนี่ยนะครับจะมีชื่อว่า Cosmic Turbine นะครับผมแต่เราเนี่ยไม่มีรูปและไม่มีข้อมูลของมันนะครับผมเราเลยไม่สามารถเอาเจ้า Cosmic Turbine เนี่ยมาอยู่ในลิสต์ของเราได้นะครับอันดับ1เนี่ยจึงตกเป็นของนะครับสถานีอวกาศอู่ต่อเรือควอดครับผมใช่แล้วครับอันนี้ก็มีอยู่ในจักรวาลหลักของ Star Wars จักรวาลแคนนอนก็มีนะครับที่พูดถึงดวงดาวควอดสถานีอวกาศควอดเนี่ยนะครับมีรูปร่างเหมือนเป็นวงแหวนครับผมวงแหวนของดาวเสาร์อะไรแบบเนี้ยที่นะครับถูกสร้างมารอบดวงดาวควอดมีหน้าที่เพื่อเป็นสถานีอวกาศแหล่งต่อเรือต่อยานสร้างอาวุธต่างๆนะครับเป็นโรงงานของดาวควอดเองเลยซึ่งเรียกได้ว่านะครับอู่ต่อยานนี้มีความสำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนGalactic Republic หรือว่า Galactic Civil War เนี่ยนะครับยานจากทั้งฝ่าย Republic และฝ่าย Empire เนี่ยนะครับส่วนมากเนี่ยยานใหญ่เนี่ยนะครับมาจากดวงดาวควอดทั้งหมดเลยยกตัวอย่าง Venator Class ก็ต่อในดาวควอดนะครับหรือ Star Destroyer ที่เรารู้จักกันเนี่ยก็ถูกผลิตโดยควอดเช่นกันครับผมและนอกจากยานนะครับดาวควอดเนี่ยยังผลิตพวก Walker ต่างๆไม่ว่าจะเป็น ATTE ATAT หรือว่า ATST รุ่นต่างๆนะครับผลิตจากดาวควอดทั้งนั้นเลยซึ่งเรียกได้ว่านะครับก็มีความสำคัญมากๆเลยต่อจักรวาล Star Wars และหนัง Star Wars ของเราครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับลิสต์5อันดับสถานีอวกาศที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาล Star Wars นะครับผมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆนะครับทุกคนวันนี้ก็คงต้องขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับหากต้องการให้ผมเนี่ยหาเรื่องอะไรมาเล่าให้ทุกท่านฟังเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเซเลเชียลแห่งจักรวาล Star Wars The One หรือว่า The Architect เนี่ยนะครับหรือว่าเรื่องราวของอาเบลอดหรือว่าเรื่องราวของราคาธาเอ็มพายเนี่ยก็สามารถบอกกันมาได้นะครับในคอมเมนต์ผมจะตามอ่านทุกอันเลยครับผมไปแล้วครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ